เสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n พนเอกประวิทย์อวยพรปีใหม่ขอให้คนไทยสุขภาพดีมีความสุขประชาชนอยู่ดีกินดี พลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐกล่าวอวยพรเนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ปีพศ .2565 ว่าในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐขออานวยพรปีใหม่ให้คนไทยจงประสบแต่ความสุขสวัสดีมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อช่วยนําพาประเทศไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะ พลเอกประวิตรระบุนะคะว่าตนพร้อมทํางานในการเข้าไปดูแลประชาชนปัญหาปากท้องและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมถึงด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั่วประเทศการปรับปรามการค้ามนุษย์ปัญหาแรงงานต่างด้าวเรื่องที่ดินทํากินฉนดที่ดินแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบก,การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในรอบปีที่ผ่านมาตนมีความตั้งใจทํางานและทุ่มเทที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อความอยู่ดีกินดีแก้ปัญหาความยากจนและ ล,ลดความเหลื่อมล้ำให้ได้มากที่สุดอันจะเป็นการวางรากฐานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตและมีความก้าวหน้าต่อไปค่ะต่อกันที่ร้อยเอกธรรมนัฐนะคะยืนยันไม่ได้สั่งทําปฏิทินที่โลกโซเชียลกำลังวิพากวิจารณ์เผยเตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่แอบอ้าง ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐชี้แจงกรณีที่โซเชียลมีเดียวิพากษ์วิจารการจัดทำปฏิทินที่มีข้อความว่าฉันรักธรรมนัตเพราะธรรมนัตสอนให้ฉันรักประชาชนซึ่งเป็นข้อความที่คล้ายกับโมอตโต้ที่ใช้กันในหมู่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีข้อความว่าฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนโดยร้อยเอกธรรมนัตนะคะระบุว่าตนไม่ได้สั่งให้ทําและในปีนี้ก็ไม่ได้จัดทําปฏิทินค่ะส่วนตัวไม่ได้นิยมอะไรแบบนี้และหลั หลังจากนี้ก็ไม่ได้คิดที่จะทําปฏิทินแจกในช่วงเทศกาลปีใหม่ส่วนที่มีผู้นำรูปตนและระบุข้อความแบบนั้นนะคะตนก็เตรียมที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่แอบอ้างต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่รวบแล้วโจนชิงทรัพย์ร้านทองปราจีนบุรีจับได้คาดานตรวจยาเสพติดจ,จังหวัดชุมพรค่ะ ตำรวจชุดสืบสวนผู้ทรภาคสองพร้อมกับตำรวจที่เกี่ยวข้องร่วมกันจับกลุ่มนายรุ่งเพชรอายุ22ปีชาวจังหวัดปราจีนบุรีผู้ต้องหาจิงทอง ที่ก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองบางเกาะโกในห้างโลตัสคลองรังตะม,มนตท่าตูมอำเภอสีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีได้ทองน้ำหนักรวม19บาท50สตางค์มูลค่าประมาณ591,300บาทค่ะโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่นะคะติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้บริเวณด่านตรวจยาเสพติดถนนเพชรเกษมตําบลเขาเชยราชอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรพร้อมกับยึดของกลางสร้อยคอจำนวน16เส้นสอบถามผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็น คนร้ายที่จิงซับร้านทองดังกล่าวโดยรับว่าได้ก่อเหตุค่ะเพราะว่าต้องนําเงินไปถ่ายรถที่จํานําไว้และนําเงินไปใช้หนี้เงินกู้นอกระบบโดยนําทองที่ได้จํานวน6เส้นไปขายร้านย่าน8ริ้ว ขณะที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าขณะที่ตั้งด่านตรวจยาเสพติดนั้นได้มีรถกระบะอีซูซุสีขาวขับรถเข้ามาที่ด่านตรวจค่ะเมื่อทําการตรวจสอบก็พบนายรุ่งเพชรผู้ต้องหาพร้อมของกลางทองที่ได้จากการกอ่อเหตุจึงได้ทําการจับกลุ่มตัวเอาไว้โดยอยู่ระหว่างการขยายผลการจับกลุ่มค่ะจบการเสนอข่าว17นาฬิกา4นาทีค่ะ เนื้อข่าวโดยสำนักข่าวไอเอ็น